คุณผู้ชมค่ะพรุ่งนี้น้องหญิงเตรียมเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นแล้วเย้โอไฮโอกาไซบานวาตาชิวะอุกินเนเซนะคะแสดงความยินดีกับน้องหญิงด้วยนะคะขอให้การเดินทางในการไปญี่ปุ่นครั้งนี้นะคะขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยนะคะซึ่งเมื่อเช้านะคะน้องหญิงก็ได้ทางเพจค่ะพ่อแม่หญิงได้ลงคลิปไว้นะคะว่าน้องจัดกระเป๋าเองเลยด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะน่ารักมากนะคะอุ๋งหญิงก็คือจัดกระเป๋าเองเลยซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมค่ะว่าการเดินทางไปครั้งนี้นะคะพี่หมอนอิงไม่ได้เดินทางไปด้วยแต่ว่าก็ยังมีพี่อ๋อมแอมนะคะที่เดินทางไปด้วยแล้วก็น่าจะช่วยดูแลเรื่องคอสตูมอะไรต่างๆได้แล้วก็พ่อเอกโดนดูเหรอหรือว่าใครพ่อเอกโดนพ่อเอกโดนลูกสาวกับแม่ดูเหรอโอ้ยคนรักคนจอยเหรอเยอะผมไม่รักผมแม่กันนะของพ่อไหนเมื่อกี้เอ้ามันโมเมนต์ไหนนั่นของพ่อคุณจอยบอกยูนิเองแน่นอนก็คือทะเลาะกันตั้งแต่ก่อนจากบ้านเลยนั่นแหละก็ทีเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะการเดินทางไปครั้งนี้ค่ะหลักๆเลยนะคะน้องก็จะได้เดินทางไปร้องเพลงค่ะที่ร้านอาหารต่างๆค่ะที่ได้เชิญน้องไปที่นี่ด้วยนะคะซึ่งมีประมาณ 3-4 ร้านใน1ในนั้นก็คือเป็นร้านของน้องชายดิฉันเองนะคะชื่อร้านว่าร้านมุมปากนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยน่าจะมีวันนึงน่าจะเป็นประมาณวันที่8ใช่ไหมคะที่น้องเดินทางไปแล้วก็ไปร่วมตลาดนัดคนเดินไทยทาวอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่จะอยู่กับพวกเราได้นานหน่อยใครที่เป็นชาวญี่ปุ่นนะคะตอนนี้เตรียมรอน้องหญิงได้เลยลูกสาวแพ็คกระเป๋าเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็จะมีพ่อเอกไปดูแลนะคะแต่ว่าทางด้านพี่หมอนอิงก็ได้ให้เหตุผลไว้ว่าที่ไม่ได้ไปเพราะว่ามันเป็นกระทันหันจริงๆนะคะแล้วก็แบบไม่ได้เตรียมตัวเก็บเงินอะไรต่างๆด้วยซึ่งเสื้อนี้เราเข้าใจได้เลยนะคะในแง่ของมุมมองต่างๆแต่ว่าอย่างที่บอกแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าการเดินทางไปครั้งนี้เนาะสิ่งสำคัญที่สุดเลยที่เราอยากเห็นแล้วก็เกิดขึ้นเลยนั่นก็คือแบบมุมมองของการเป็นศิลปินที่ลูกสาวเราจะมีแบบมากขึ้นแล้วก็กว้างขึ้นแล้วก็จะแมสขึ้นที่จะบอกว่าที่ฉันดีใจกับการไปญี่ปุ่นของอุ๋งอิ๋งมากเพราะว่าอุ๋งอิ๋งจะเป็นที่รู้จักของคนในหลายๆประเทศมากขึ้นแล้วก็การออนทัวร์ในลักษณะแบบเนี้ยมันเป็นภาพของความดีใจอ่ะที่พ่อแม่ๆน่าจะได้เห็นแล้วก็ได้ตื่นเต้นกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นนะคะซึ่งทางสำนักเป็นบ้านแพงพ่อโจเองหรืออะไรต่างๆก็ได้เดินทางไปพักผ่อนกันมาแล้ว1ครั้งซึ่งการพักผ่อนในครั้งนั้นมันก็เหมือนเป็นการแบบไปเปิดทางปูทางดูแล้วเนาะว่าถ้าสมมติจะเอาศิลปินมาที่นี่จะไปยังไงจะไปท่าไหนดีอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ความสัมพันธ์จะบอกว่าความสัมพันธ์ของไทยแล้วก็ญี่ปุ่นเป็นอะไรที่ดีมากนะตอนนี้และลูกสาวเราก็กำลังจะไปเปิดตลาดค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งมีคนไทยมากมายค่ะที่รออยู่ที่ด้านนะคะแล้วก็อยากให้ชาวญี่ปุ่นนะคะตกหลุมรักเสียงร้องของลูกสาวจริงๆนะคะเพราะว่าล่าสุดได้เห็นคลิปของหมอลำไอดอลเนาะหมอลำไอดอลได้เดินทางไปที่นู่นแล้วก็หูได้คอนเทนต์กันกลับมาเยอะมากนะคะดูกันเพลินแล้วก็ได้เห็นมุมมองใหม่ๆให้กับแฟนคลับด้วยแฟนคลับเองที่รอดูอยู่ก็น่าจะได้แบบมีความสุขกับการเห็นลูกสาวอยู่ในบริบทต่างๆที่ไม่ได้เป็นแค่ในประเทศไทยได้เห็นนางตื่นเต้นกับสิ่งต่างๆนานาที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตที่ แม่หาวแม่น่าจะง่วงแล้วสมควรแล้วทีเดียวค่ะคุณผู้ชมขาหนาลักเลยทีเดียวนี่คุณผู้ชมการถ่ายคลิปของบ้านอุ๋งอิ๋งนี่เรียบๆง่ายๆค่ะแล้วก็ลูกสาวก็ทำเองแล้วก็มันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์เหมือนกันเนาะคลิปอุ๋งอิ๋งพับผ้าเก็บเสื้อผ้าเนี่ยคนดูไปเท่าไหร่48,000นะมันประหยัดเพราะว่าหนูเคยพับมันประหยัดเพราะหนูเคยพับอยู่นะคะเป็นภาพของความน่ารักค่ะแล้วก็เป็นมุมมองใหม่ๆที่ได้เห็นลูกสาวแบบได้จะไปอยู่ณตรงนั้นซึ่งได้ยินข่าวว่าเดี๋ยวพี่อุ้มอิ่มจะไปส่งน้องที่สุวรรณภูมิด้วยนะคะยังไงก็ฝากพี่อุ้มอิ่มแบบขอให้น้องเดินทางปลอดภัยแล้วกันแล้วก็ฝากพี่วิมก่อนน้องด้วยแล้วกันนะคะจะได้แบบไปนั่น
ป็นกำลังใจให้กับตัวแทนแฟนคลับหลายใครหลายๆคนนะคะคุณผู้ชมค่ะซึ่งต้องบอกค่ะว่าการเดินทางไปในครั้งนี้เนาะในมุมมองของเราอะเรารอดูคอนเทนต์นะบอกตรงๆว่าเรารอดูคอนเทนต์เลยว่าญี่ปุ่นจะมีอะไรบ้างแล้วหญิงจะได้ไปทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะได้เห็นลูกสาวในมูดไหนแล้วก็เราว่าน่าจะมีคนหลายๆคนที่แบบเป็นแฟนคลับอุ้งอิงอย่างที่เราเองก็เป็นแฟนคลับน้องนะคะเพราะเราเคยเห็นภาพที่เขาไปแสดงในญี่ปุ่นแล้วทุกคนโอ้ยดูตื่นตาตื่นใจมากๆบ้านที่เขาใส่เกงยีนกันเก่งจริงนะน่าจะซื้อนิยมยีนกันมาเยอะหลายตัวเลยพอสมควรแต่ตอนนี้ก็คือคอนเทนต์คือแม่หน่อยตีกับพ่อเอกแบบช้ำๆเอาอันนี้น่ารักทีเดียวน่ารักเลยทีเดียวค่ะนะคะอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ตามซัพพอร์ตลูกสาวกันได้ค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนนะคะส่งกำลังใจให้กับลูกสาวกันเยอะๆนะคะการเดินทางไปครั้งนี้ถือว่าน่าจะเป็นการเดินทางนั่งเครื่องบินครั้งแรกด้วยปะนี่ถือว่าเป็นการนั่งเครื่องบินครั้งแรกของหญิงไหมถ้าไม่หนูไม่แน่ใจถ้าสมมติว่าเป็นการนั่งเครื่องบินครั้งแรกดิฉันว่านางน่าจะตื่นเต้นและอย่าลืมให้พ่อเอกถ่ายคลิปนะตอนที่นางขึ้นเครื่องบินครั้งแรกมาฝากทุกคนวันนี้เสร็จว่าจะต้องตื่นเต้นด้านหนูนะคะเพราะว่าเรายังจำความรู้สึกตอนที่เรานั่งเครื่องบินครั้งแรกได้อยู่เลยนะคะว่าเฮ้ยมันตื่นเต้นนะเว้ยเพราะว่าเรามันเป็นประสบการณ์ใหม่ๆความรู้สึกใหม่ๆเราจะได้เห็นลูกสาวตัวเองในบริบทใหม่ๆกับคอนเทนต์ใหม่ๆด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดส่งกำลังใจเดี๋ยวว่าน่าจะอัพในพ่อแม่อุ๋งอิ๋งนี่แหละเป็นหลักแล้วก็เพจสำหรับเพจบ้านแพงด้วยนะคะซึ่งนี่ค่ะน้องก็เตรียมเสื้อผ้าไปเยอะแยะเลยทีเดียวแต่ว่าอยากบอกลูกหญิงว่าญี่ปุ่นตอนนี้แหละมันถ้าเตรียมตัวเสื้อผ้าแบบนี้ถูกแล้วค่ะเพราะว่ามันไม่ร้อนนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความยินดีแล้วกันหลายคนจะงงว่าจะดีใจทำไมก็แค่แฟนคลับก็แค่ศิลปินได้ไปร้องเพลงต่างประเทศใช่ปะแต่อย่างเราอ่ะเราบอกเลยว่าเราดีใจมากนะเพราะว่าเราจะได้เห็นความคืออยากจะบอกว่าอย่างอุ้งอิงดังขึ้นอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแต่ว่าเราอยากเห็นลูกเราอ่ะเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับมุมมองเวลาตัวเองอ่ะไปอยู่ต่างประเทศด้วยอันนี้ส่วนตัวของหนูเองนะอย่างเช่นการที่นางขึ้นเครื่องบินครั้งแรกอย่างที่บอกไปว่านางจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยหรือว่าการที่นางไปเจออยู่ในสถานที่ที่ไม่มีใครรู้จักนางเลยแล้วก็แบบเหมือนแบบตัวเขาว่าอุ้งอิ๋งมันกลายเป็นว่าเอ้ยมันอาจจะไม่ได้ดังในประเทศญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนางจะรู้สึกยังไงนางจะทำตัวยังไงนางจะตื่นเต้นไหมหรือการร้องเพลงในร้านอาหารต่างประเทศนางจะแสดงออกมาได้ดีขนาดไหนซึ่งเราไม่ได้คาดหวังน้องนะเราว่าน้องน่าจะทำได้แหละประมาณนึงแต่แค่เราอยากให้ทุกๆการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นค่ะในต่างแดนในครั้งนี้ส่งผลทำให้ผู้สาวเราเติบโตขึ้นแล้วก็เป็นศิลปินที่ดีแล้วก็เป็นศิลปินที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปค่ะคุณผู้ชมค่ะ